สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาพูดคุยช่องทางการเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกาสำหรับคนที่เพิ่งย้ายถิ่นฐานมาใหม่นะคะก่อนไปสมัครเรียนที่ศูนย์บริการชุมชนเนี่ยพวกเราแวะซื้อโทรศัพท์มือถือก,ก่อนค่ะย้ายมาอเมริกาจะเข้าเดือนที่6แล้วนะคะยังไม่มีเบอร์ที่นี่เลยค่ะงานนี้ต้องขอบคุณคุณสามีนะคะผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่นี่เนี่ยเวลาไปซื้อโทรศัพท์นะคะ เราเป็นลูกค้าของ AT&T นะก็ใช้สิทธิ์ซื้อ iPhone 12นะฮะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะผ่อนใจ0%นะฮะเสียค่าบริการเนี่ยรายเดือนเมอร์ละ34.59เหรียญนะฮะก็ประมาณ1,200ประมาณ1,200กว่าบาทนะฮะต่อเดือนนะฮะสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศของเมียฝรั่งอย่างพวกเราเนี่ยปัญหาที่เจออันดับแรกก็คือเรื่องของภาษานะฮะ โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ออกไปทํางานนอ,อกบ้านนะคะจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนาะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะอยู่ในบ้านนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีนะคะก่อนจะไปสมัครเรียนภาษาเนี่ยจินนี่ก็เช็คดูข้อมูลคร่าวๆนะจากคู่มือของ uscis ที่แนบมากับกรีมการ์นะคะเขาก็จะแนะนําว่าให้เราเนะี่ยไปดูในศูนย์บริการชุมชนนะคะเป็นหน่วยงานของรัฐนะ ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการผู้ที่ย้ายทิมฐานมาใหม่นะผู้ลี้ภัยและคนในชุมชนนะเป้าหมายหลักก็คือเขาจะช่วยเหลือพัฒนาด้านการศึกษาเรื่องงานเรื่องสอบสัญชาตินะเห็นเขามีเปิดคอร์สสอนการสอบสัญชาติด้วยนะและให้ความช่วยเหลือการใช้ชีวิตในอเมริกาโดยปราศจากการถูกคุกคามและทำร้ายเป็นต้นนะ เวลาที่เราจะไปติดต่อเนี่ยก็ให้เราส่งอีเมลไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งกลับทางอีเมลว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างนะพร้อมนัดวันเวลาที่ทดสอบระดับภาษาเมื่อเราไปถึงที่ศูนย์บริการชุมชนเนี่ยก็จะมีการสัมภาษณ์เบื้องต้นนะแล้วก็ส่งเราเนี่ยเข้าไปทดสอบในห้องสองชั่วโมงนะคะพอเราทดสอบเสร็จเนะี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกเราไปถ่ายรูปนะคะชำระค่าสมัครยี่สิบห้าเหรียญน,นะ หลังจากนั้นเจหน้าที่ก็จะสาธิวิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์นะคะแจ้งชื่ออีเมลเบอร์โทรครูผู้สอนนะคะที่เหลือเราก็ต้องเข้าห้องเรียนตามตารางที่คุณครูเขาแจ้งไว้นะฮะจินนี่ก็จะไปเริ่มที่ระดับที่5นะคะเมื่อเราสมัครเสร็จเนะี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเราออกจากอาคารนะคะเข้าเรียนวันแรกนะทุกคนจะต้องแนะนําตัวเองนะ,ะสนุกนะ คุณครูที่สอนจะเป็นชาวอเมริกันผู้ชายนะเขาบอกว่าเขาเคยไปสอนที่เมืองไทย3ปีนะน,นะ asking everybody to just say hi and say a little bit about you Who you are, where you're from, family, English เพื่อนในห้องเรียนนะมาจากนา,นานาประเทศนะคะมีมาจากเกาหลี3คนนะฮะตุรกี2คนกมภูชา2คนและจิตนี้ก็เป็นตัวแทนจากประเทศไทย คุณครูเนี่ยเขาสอนดีมากนะคะเวลาสอนเนี่ยเขาจะพูดช้าเพื่อให้นักเรียนทุกชาติเข้าใจนะโปรแกรมที่ออกแบบมาก็เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างพวกเรานะคะพอสอนเสร็จเนี่ยคุณครูก็จะมีการบ้านนะคะให้เราส่งทางอีเมลค่ะมีทางให้ฝึกเขียนอธิบายตามหัวข้อนะคะให้เราบันทึกเสียงพูดเนี่ยส่งให้คุณครูนะ แล้วครูเนี่ยเขาก็จะตอบกลับให้เราทางอีเมลนะคะว่าหลักการใช้ภาษาใช้ยังไงแกรมมาที่ต้องระวังมีอะไรบ้างนะะสุดแล้วเป็นคอร์สที่น่าสนใจและมีประโยชน์กับผู้เรียนมากนะ,ะถ้าใครสนใจอยากจะเน้นเรื่องของภาษานะฮะก็ลองไปเช็คดูนะคะจากศูนย์บริการชุมชนใกล้บ้านนะฮะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ